ในส่วนที่เบียร์ต้องรู้สึกผิดเนี่ยเบียร์รู้สึกผิดกับคู่กรณีเบียร์รู้สึกผิดแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเบียร์จะต้องจมอยู่กับความเศร้าให้มันนานนั่นคือเหตุผลของการ move on และใช้ชีวิตต่อไปได้คือเบียร์ไม่เห็นประโยชน์ของการที่จะต้องโศกเศร้าให้มันนานแสนนานนะคะทั้งแย่และทั้งไม่แย่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คนเราเนาะก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันกันไปชีวิตนะคะก็โอเคค่ะตอนนี้โอเคเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ได้เข้ามาให้กำลังใจกันเยอะต้องยังไงก็ต้องขอบคุณคนที่ยังเห็นใจกันนะคะแล้วก็ขอบคุณคนที่ยังซัพพอร์ตกันเสมอค่ะจากคอมเมนต์อะไรมันค่อนข้างเข้ามาแบบเยอะหลายๆเราตั้งรับมืออะไรกันมาได้ไหมก็คิดว่าอนาคตก็บล็อกไปดีกว่าค่ะช่วงนึงมันหนักมากคือสัมภาษณ์เราให้ตอนนั้นตอนสัมภาษณ์นะคะที่ร้องไห้เพราะว่าเราก็คนๆนึงที่ก็รักครอบครัวของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะบอกอยากลองให้ทุกๆคนคิดดูว่าก่อนที่คนเราอ่ะจะว่าต่อว่าใครอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนที่เขารักอ่ะเขาจะอยากให้มีใครมาว่าคนที่เขารักไหมอันนี้ก็อยากให้ลองคิดดูแต่ไม่เป็นไรคือเรายืนทำงานอยู่ตรงเนี้ยเนาะเบียร์ก็เข้าใจว่าเราไม่สามารถควบคุมคนมากมายได้ขนาดนั้นนั่นเป็นสิ่งที่เบียร์ก็ยอมรับอยู่แล้วใช่ค่ะโอเคในส่วนที่เบียร์ต้องรู้สึกผิดเนี่ยเบียร์รู้สึกผิดกับคู่กรณีหรืออะไรใดๆเราเคลียร์กันแล้วค่ะส่วนกับคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องอ่ะอันนี้เบียร์ก็อยากบอกว่าโอเคถ้าทำให้ใครผิดหวังอันนี้ขอโทษแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังแบบยังรู้สึกว่าอุ๊ยต้องอะไรกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเบียร์ขออนุญาตที่จะบอกว่าโอเคเบียร์รู้สึกผิดแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเบียร์จะต้องจมอยู่กับความเศร้าให้มันนานเพราะว่าไม่ว่าใครอะค่ะเจอมรสุมชีวิตแฟนบอกเลิกโดนอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วอะเราก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตของเราอย่างมีความสุขให้ได้เหมือนเดิมคือความทรงจำที่เราเคยมีมันแย่เราก็ต้องเดินหน้าสร้างความทรงจำที่ดีใหม่ค่ะนั่นคือประเด็นที่ว่าทำไมเบียร์หลายๆคนอาจจะยังเห็นเบียร์เนี่ยยังมีความสุขและก็ยังไม่ยอมแพ้ยังเข้มแข็งอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือเหตุผลของการ move on และใช้ชีวิตต่อไปได้คือเบียร์ไม่เห็นประโยชน์ของการที่จะต้องโศกเศร้าให้มันนานแสนนานนะคะใช่คือมันมีบ้างในมุมที่เราเครียดแต่ว่าเวลาเราออกไปใช้ชีวิตข้างนอกหรือว่าเราเจอเพื่อนเราไปเที่ยวเบียร์ก็สนุกกับมันเต็มที่อะค่ะคือไม่ได้ซึมเศร้าคือก็ยังแบบว่ายังมีความสุขในสิ่งที่มันเกิดขึ้นข้างหน้ายังไม่คือเราไม่อยากให้เรื่องในโซเชียลเนี่ยมันมามีผลกับชีวิตเราขนาดนั้นวันหนึ่งเราปิดโซเชียลไปก็เท่านั้นเราก็ยังต้องเจอหน้าทุกๆคนออกมาใช้ชีวิตกินข้าวให้อร่อยประมาณนั้นนะคะเบียร์แค่อยากจะบอกว่าอย่าให้โลกโซเชียลมาเป็นส่วนหนึ่งทั้งหมดในชีวิตเราเบียร์คิดว่าหลายๆคนก็ควรจะเป็นแบบนั้นค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ